สวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาลองเล่นเกมนะฮะ Muse Song 7นะฮะ Muse Song 7นะฮะซึ่งเป็นภาษาไทยนะคือเล่นบนมือถือได้นะครับก็สามารถเล่นได้มือถือรุ่นเก่าๆหน่อยก็เล่นได้นะครับผมลองเล่นใน Asus Zenfone 2แล้วนะครับมันเล่นได้มันลื่นด้วยนะครับก็เป็นเกมหนึ่งนะที่ให้คนทั่วไปได้เล่นกันนะครับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีเผ่าอะไรบ้างมันมีอาชีพอะไรบ้างนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนักดาบนะฮะนักดาบตัวนี้นะ Dark Knight นะครับมันก็จะมี2แบบให้เลือกนะครับก็คือ Blade Knight กับนี่ Magic Gladiator นะครับ Magic Gladiator แล้วก็นักเวทนะครับนักเวทในเวอร์ชันนี้เป็นผู้หญิงนะฮะนักเวทในเวอร์ชันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเห็นไหมเป็นผู้หญิงนะครับก็จะมี Soul Master กับอีกอันนึงนะครับElemental นะฮะรอดนะฮะนี่นะคือจะมีคาถาสั้นนะครับอันนี้คือคาถาสั้น Soul Master คือคาถาสั้นแล้วก็ Elemental เนี่ยเป็นคาถายาวนะคาถายาวซึ่งสถานะไอตัวของไอเนี่ยความสามารถก็จะต่างกันนะครับอีกอาชีพหนึ่งนะนักธนูนะครับนักธนูปกติก็เป็นไฮเอลฟ์นะครับไฮเอลฟ์มีปีกนี้นะมีปีกเป็นผีเสื้อนะครับชุดสีทองนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกอาชีพหนึ่งนะครับของไอสายนักธนูเนี่ยเป็นดาร์กเอลฟ์นะครับเป็นหน้าไม้นี่นะโอเคเรามาสร้างตัวเรียบร้อยนะครับผมเคยสร้างตัวเรียบร้อยนะถ้าใครไม่เคยสร้างตัวนะครับตัวนี้เป็นการเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการสร้างตัวละครนะผมจะไปใช้ตัวเก่าที่ผมเล่นนะครับกดเริ่มต้นครับสิ่งที่ได้มาในเกมนี้นะได้กลิ่นอายความรู้สึกถึงโอเคมันจะได้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเล่นมิวคลาสสิกเว้ยเพราะว่าบวกกับฉากที่มันเป็นเนี่ยเหมือนกับออกแนวจีนๆหน่อยนะครับก็เหมือนกับแนวคลาสสิกเก่าผสมกับแนวจีนๆหน่อยนะส่วนการอัพเลเวลนะครับก็จะเหมือนกับภาคมิวออริจินแป๊บนึงนะมันก็จะคล้ายๆกับ Mew Origin นะครับนี่นะแต่ว่าความอลังการของท่าความอลังการของตัวละครเนี้ย Mew Origin 2จะดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆกับเล่นบนมือถือปกติเด็กๆเล่นได้อะไรประมาณนี้นะผู้ใหญ่เล่นดีนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับชาวเกมเมอร์นะฮะที่เล่นบนมือถือนะครับก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการร้านค้าตลาดล็อกอิน7วันโปรโมชั่นหรือว่าการเติมเงินครั้งแรกนะครับก็จะมีส่วนเรื่องของการอัพสเตตัสนะครับเรื่องการอัพสเตตัสคือเกมเนี้ยเอาจริงๆเลยนะเอาพูดแบบไม่เกรงใจนะก็คือถ้าคุณเติมเพชรเยอะคุณก็ได้ความโหดเยอะนะครับเติมเพชรเยอะก็ได้ความโหดเยอะนั่นเองนะฮะโอเคเราลองดูกันแล้วกันนะฮะว่าฉากการต่อสู้จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะCrawl!
ภารกิจนี้ล่ะเปิดมันเลยสิเมื่อเจ้าต้องการข้าข้าจะให้คำแนะนำแก่เจ้าสำหรับมิวภาคนี้นะครับใครที่ลองเล่นแล้วนะก็มันจะมีสัตว์ขี่นะซึ่งเป็นสัตว์ขี่ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับในการทำเควสนะครับก็เลเวลไม่ถึง50อ่ะประมาณ30นะฮะไม่ก็มีสัตว์ขี่แล้วนะครับส่วนเวอร์ชั่นอื่นที่เป็น New Origin 2เนี่ยอาจจะเลเวลสูงสักนิดหนึ่งนะฮะแต่การฟาร์มเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะฟาร์มได้ง่ายนะครับถ้าคุณทำตามภารกิจมันก็จะขึ้นง่ายนะถ้าคือทำตามภารกิจมันก็จะขึ้นง่ายนะครับThank you.
คุยอะไรกับข้าก็ได้อย่าทำให้ข้าเสีย
กนั้นดูให้ห่างพวกมันเอาไว้
คนที่ขัดใจข้าจะได้รับความโกรธจากข้าGrr!
ปณิธานของเทพเจ้าคือปณิธานของข้าวิญญาณที่ตกต่ำต้องถูกกำจัดสงครามใหญ่หมายถึงอยู่ใกล้ความตายมากขึ้นเจ้าพร้อมแล้วหรือยังจะต้องไปถึงนอกสุดท้ายให้ได้แม้ว่าจะเลือกขาดเพียงคนเดียวก็ไม่รู้